ที่นี่นะครับทีมงานบอกว่ามีตำรวจท่านหนึ่งนะฮะนอกจากทำอาชีพดูแลราษฎรแล้วนะครับยังมีอาชีพที่เขาทึ่งกว่านั้นคนนี้นะครับดาบตำรวจสุรัตน์ศรีบัวซึ่งโดยปกติแล้วดาบแกก็จะทำหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยตามจุดต่างๆบริเวณชุมชนภายในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเป็นประจำทุกวันแต่อีกหนึ่งอาชีพของดาบคืออาชีพอะไรนี่แหละครับเป็นร้านชุดเช่าแล้วก็เป็นอาชีพเสริมของผมเห็นแบบนี้แล้วแหมเข็มขัดสั้นเลยทีเดียวครับคาดไม่ถึงไงครับใครจะไปคิดว่าตำรวจมือไม้ต้องถืออาวุธไว้จับผู้ร้ายนะครับแหมแต่กลับมาจับเครื่องสำอางนี่แหละครับอาชีพเสริมของดาบสุรัตน์แกเป็นช่างแต่งหน้าครับแต่งได้หมดทุกเพศทุกวัยแต่งแบบไหนงานไหนได้หมดครับไม่ว่าจะไปงานทั่วไปจนถึงกระทั่งแต่งหน้าเจ้าสาวครับแต่งยากไหมคนนี้ไม่ยากครับไม่น่าจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะโ oh. อ้ฟิวไม่น่าจะเท่าผู้หญิงสุดยอดมากค่ะน่า พี่ดาบเนี่ยทำอาชีพตำรวจมาก่อนหรือว่าแต่งหน้ามาก่อนที่เป็นตำรวจครับเป็นตำรวจมาก่อนครับแล้วก็มาช่วยพี่สาวของแฟนเขาเปิดร้านเสริมสวยแล้วเขามีลูกค้าเยอะแล้วนี่ครับเขาไม่มีคนช่วยผมก็จะช่วยเขาแล้วอะไรคือจุดที่หันเหว่าเฮ้ยเราไปทางนี้ได้ด้วยอีกทางนึงครับทำตรงนี้แล้วมันเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวของเราได้แล้วก็เราก็เลยลองดูก็มาเปิดพอนานนักเข้าผมไปเรียนเพิ่มเรียนคอร์สเจ้าสาวของ MTI เพิ่มมาเปิดอยู่ตรงนี้ก็7ปีถ้ารวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ10กว่าปีมาก็เป็นศิลปะที่ว่าทำให้เขาสวยแล้วเราก็มีความสุขด้วยนอกจากอาชีพเสริมรับแต่งหน้าและก็เช่าชุดแล้วนะครับดาบสุรัตน์เวลาว่างครับไปช่วยตัดผมให้กับคนแก่คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแถมเจอใครที่ต้องการความช่วยเหลือแกก็พร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาทำให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆตำรวจกลายเป็นขวัญใจมหาชนคนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแหมเยี่ยมไปเลยล่ะครับดาบสุรัตน์ชมหน้าของดาบตำรวจผู้ไม่ธรรมดาคนนี้นะฮะแต่งหน้าทำผมให้ผมแล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้มีนางแบบอีก2คนเอาเชิญเลยครับยังไงฮะดูครับยืนด้วยกันโอ้โหถ้ามาที่นี่หรืออยู่ใกล้ๆสนใจอยากจะใช้บริการบอกเลยนะฮะเคยแต่งหน้าสูงสุด70หน้าในวันเดียวด้วยรับรองว่าทึ่งครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนางแบบ2คนด้วยนะฮะไทยทึ่งเฮ้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์